าวช่วง Star Unlimitedร้อนๆแบบนี้เรามาหาอะไรทานคลายร้อนกันดีกว่าค่ะข้างหลังแล้วนี่นะคะท็อปปิ้งทั้งนั้นเลยเยอะมากขนาดนี้รับรองว่าไอศครีมร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะไอศครีมที่นี่นะคะเป็นไอศครีมเกล็ดหิมะค่ะเนื้อนุ่มแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าเนาะแล้วก็ไปนั่งทานแล้วได้คุยกับเจ้าของร้านด้วยโอเคเดี๋ยวเอาท็อปปิ้งนี้ลำไยในน้ำเชื่อมฟรุตสลัดเยลลี่โอเคพุดดิ้งชาเขียวโอ้โหทั้งหมดเลยคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราสองคนเลือกไอศครีมไว้หลายเมนูเลยล่ะค่ะแต่ว่ากลัวว่าระหว่างที่พูดคุยนะคะเดี๋ยวอาจจะละลายซะก่อนเพราะฉะนั้นคุยกับคุณเอกเจ้าของร้านก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดร้านนี้มานานแค่ไหนแล้วคุณเอกก็เปิดร้านสมัยที่นี่นะครับประมาณ4ปีแล้วนะครับ4ปีแล้วใช่ปีนี้เข้าที่4ปีที่4นะครับต้องบอกว่าพูดถึงร้านไอศครีมก็เยอะนะนั่นสิทำไมถึงตอนนั้นมีไอเดียมาเปิดร้านเป็นของตัวเองเนี่ย Summer Ice ที่เนี่ยต้องก่อนอื่นต้องเริ่มจากความตั้งใจเราตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นความฝันเหมือนกันเพราะเด็กๆก็คืออยากจะมีร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ร้านไอศครีมเป็นของตัวเองนะครับแต่เราก็ยังสานฝันไม่ได้ก็เนื่องจากหลายๆปัจจัยเราก็เรียนจบมานะครับแล้วก็มาทำงานตามปกตินะครับแต่เราก็เห็นแบบเพื่อนๆนะครับแล้วก็เห็นรุ่นพี่เนี่ยบางทีเขาจะมีร้านเบเกอรี่ของตัวเองร้านกาแฟของตัวเองก็ทำให้เราเนี่ยจุดประกายทำให้ว่าเราอยากจะมีเป็นของตัวเองบ้างแล้วประกอบกับเด็กตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่นะครับคุณแม่ก็จะเคยเปิดร้านน้ำแข็งใสมาก่อนขายอยู่หน้าร้านตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยใช่เป็นน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยแหละใสผ่านใบมีดธรรมดาของไทยๆนะครับแล้วก็มีท็อปปิ้งพวกผลไม้เชื่อมต่างๆนะครับมีทับทิมกรอบต่างๆนะครับมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่ขายแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ได้มาเสิร์ฟด้วยเด็กๆนะครับก็มีขายขนมไทยขายขนมชั้นสมัยก่อนเด็กๆก็พอโตขึ้นมาก็คุณแม่ก็ไม่ได้ทำแล้วก็จะมาเปิดร้านตัดเสื้อผ้านะครับก็ทำไปทำมานะครับแล้วก็มีโอกาสคุณแม่บอกว่าน่าจะหางานที่ทำอยู่ที่แถวนี้บ้างนะครับลองเปิดร้านไอศครีมดูไหมอย่างเงี้ยครับเราก็เลยว่าศึกษาดูว่าไอศครีมเกล็ดหิมะเนี่ยนะครับสมัยเมื่อมา4ปีที่แล้วก็เพิ่งเข้ามาก็ค่อนข้างจะดังพอสมควรก็เลยทำให้เราลองไปดูธุรกิจนี้อย่างจริงจังก็ทำให้เราศึกษาเลยใช่ครับผมก็ทำให้เรามาเปิดที่สาขาสมัยสุขุมวิท101ตรงนี้นะครับเป็นไอศครีมเกรดหิมะแต่ว่ามีสัญชาติด้วยสัญชาติไต้หวันใช่มันต่างจากไอศครีมทั่วไปยังไงอะคะถ้าภาษาไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่าไอศครีมเป่าปิง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 ก็คือเป่าปิงก็คือมันมีมานานแล้วมา200กว่าปีแล้วนะครับแต่สมัยก่อนก็คือพวกเครื่องเหมือนน้ำแข็งใสบ้านเราแหละก็คือเป็นแต่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเชฟไอซ์นะฮะเป็นน้ำแข็งผ่านใบมีดแต่ว่าเป็นน้ำแข็งรสนมแล้วมากินกับท็อปปิ้งต่างๆก็เหมือนบ้านเราแต่ทางไต้หวันก็จะริเริ่มชื่อว่าเป่าปิงน้ำแข็งรสนมมันก็จะเป็นมันจะต้องมันจะต่างนะคุณผู้ชมคือมันจะแบบใช่ส่วนของเราก็พอผ่านมา200ปีให้หลังเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะครับก็ทำให้แบบว่าเป็นก้อนน้ำแข็งมีรสนมมีหลายรสชาติรสนมรสชาเขียวรสช็อกโกแลตต่างๆนะครับแล้วก็จะมาเข้าเครื่องผ่านใบมีดเป็นเครื่องสไลด์เรียกว่าสไลด์น้ำแข็งนะครับก็ทำให้มีรสชาติที่เบาขึ้นน้ำแข็งมันจะเป็นเหมือนว่าปุยๆหน่อยใช่นะครับเดี๋ยวคุณก๊อตคุณชุบแจงก็ต้องลองชิมได้แต่ว่าก่อนอื่นเราขอนี่ที่นี่ก็เด็ดนะเครื่องดื่มของซัมเมอร์ไอซ์ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะอันนี้ในที่ก็ถือคือซัมเมอร์เบอร์รี่นะซัมเมอร์เบอร์รี่มันเด็ดยังไงคุณเด็กก็ซัมเมอร์เบอร์รี่เนี่ยในภาพตรงนี้นะครับก็จะขายดีคือว่า
จะประกอบด้วย5เบอร์รี่แท้ๆนะครับก็จะมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แคนเบอรี่แล้วก็แบล็คเบอรี่นะครับมี5ชนิดรับรองทานแล้วก็คือสวยเด้งตลอดกาลสวยขึ้นมาค่ะสวยทันทีทานขึ้นเด้งทันทีแล้วราคาถูกด้วยนะที่ร้านอ่ะนะคะใช่ครับอร่อยด้านนี้ค่ะนี่ของพี่แจงตัวนี้ก็จะเป็นเมนูยอดฮิตขายดีอีกเมนูนึงนะครับเรียกว่าเมนูชาเขียวญี่ปุ่นถั่วแดงด้านล่างของคุณจุ๊บแจงนะครับก็จะเป็นถั่วแดงโอ้นี่ใช่ได้ทั้งชาเขียวได้ทั้งถั่วแดงเคยทานที่อื่นเป็นเหมือนแค่น้ำหวานใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือตัวเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยสดๆเลยถ้าอยากมารวมกันครับคุณแม่เป็นคนแพ็คให้นะครับอ๋อใช่คุณแม่ก็แพ็คให้แบบนั่นเลยเยอะมากเป็นถุงเบลเลอร์เลยแล้วก็มาปั่นเน้นคุณได้แน่นอนคุณเอ๋ไม่ห่วงของเลยอ่ะไม่ครับเนี่ยเยอะแยะมากมายค่ะเน้นคุณภาพนะครับนะคะแล้วอีกแก้วนึงของเด็กนี่ให้คุณดูซิสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟนะครับตอนกลางวันเมนูนี้จะขายดีมากคนออฟฟิศคนทำงานนะครับเรียกว่ามิลกี้พุดดิ้งลาเต้แต่นี้เราก็จะมีคาราเมลด้วยนะครับก็เป็นคาราเมลพุดดิ้งลาเต้นะครับก็จะเด่นที่ว่าด้านล่างของเราก็จะมีพุดดิ้งเนื้อพุดดิ้งนมอยู่นะครับพอทานแล้วก็จะแบบบึ๊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 บเข้าไปอร่อยมากแล้วข้างบนก็วิปครีมนะฮะวิปครีมเราก็ไม่ได้หวานเกินไปค่ะนะคะนี่คือสำหรับหอมกลมกล่อมกาแฟเครื่องดื่มนะยังพิเศษมีแบบมูลค่าเพิ่มมีเติมนั่นนี่เต็มไปหมดเลยใช่ครับแล้วมาดูที่ไอศกรีมมีเมนูอื่นๆด้วยใช่ครับไหมคะเดี๋ยวมาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาทานไอศกรีมเก็บมากันค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยน่าทานไหมครับใหญ่บิ๊กบึ้มมากเออคุณผู้ชมดูเทียบกับหน้าเราใหญ่ปะใหญ่มาก1จานเท่านั้นนะอันนี้เป็นเมนูอะไรอะคะน้องเอกตัวนี้เรียกว่ามัทฉะกรีนทีวัฟเฟิลนะครับพิเศษอยู่ที่ว่าวัฟเฟิลของเราเนี่ยจะเป็นวัฟเฟิลเนื้อเป็นรสชาเขียวค่ะแล้วก็มีแล้วก็มาทานคู่กับถั่วแดงนะครับถั่วแดงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีพุดดิ้งชาเขียวส่วนไอศกรีมของเราเนี่ยนะครับเนื้อไอศกรีมเราเนี่ยเป็นไอศกรีมกะทิมะรสชาเขียวจะเป็นคล้ายๆเป็นรสมัทฉะแล้วก็มีวิปครีมนะเป็นยังไงครับพี่ก้อนนะครับแล้วก็จะมีโรยด้วยเยลลี่แดงนะครับก็จะหนึบๆก็จะเข้ากันดีมาเต็มมากเลยค่ะแต่เอกเราอยู่ที่นี่เกติมาไอศกรีมเกติมาใช่ครับมันต้องทานคู่กับวัฟเฟิลมันจะเข้ากันดีละมุนลิ้นใช่ไหมคำนี้ใช้ได้เลยละมุนลิ้นลูกค้าบอกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะว่าไอศกรีมที่เราทานมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นๆมันถามว่าเกล็ดหิมะก็ไม่เชิงนะมันเป็นเหมือนว่าลูกค้าบอกเหมือนสายไหมลักษณะมันเบามันเป็นแผ่นๆเป็นชิ้นๆอะไรเงี้ยมันจะแบบละลายในปากเลยลูกค้าบางคนบอกโอ้โหเยอะมากแต่ที่กินไปกินมาเอ้าหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสาวๆมาอาจจะแบบแบ่งๆกันทานน่าจะนึงนะมันอาจจะเยอะมากค่ะแต่ว่าอร่อยทีเดียวใช่ตัวนี้จะเป็นเซตใหญ่ก็สำหรับ 2-3 คนเพราะว่ากำลังอิ่มพอดีไม่เลี่ยนเกินไปแต่ถ้ามาสำหรับคนเดียวเราก็จะมีเซตเล็กนะครับคอยบริการอยู่ใช่ครับจะเป็นชาเขียวถั่วแดงแล้วก็มาหรือถ้าเราบางคนไม่ชอบถั่วแดงเราก็มาดูในตู้ท็อปปิ้งเราจะมีหลากหลายมีผลไม้เยอะแยะใช่ครับสตรอเบอรี่มีลูกพีชมีลำไยนะฮะมีกล้วยนะฮะเมนูที่ยอดนิยมที่คนมาสั่งเยอะๆคืออะไรคะครับนี่แหละอันนี้เลยใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ตัวเนี้ยจะเป็นรสชาเขียวมากกว่าบางคนแบบว่ามาคนเดียวเนี้ยก็จะถือเป็นถ้วยทานนะก็ชาเขียวถั่วแดงเนี้ยจะขายดีที่สุดผมคิดว่าถั่วแดงนี่มันจะเข้ารสชาเขียวที่สุดอยู่แล้วนะฮะจะขายดีที่สุดแล้วลองลงมาก็เป็นรสช็อกโกแลตราดกล้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่รสให้เลือกทานนะคะถ้าแยกเดียวถ้าแยกเดี่ยวๆเราเนี่ยก็มี12รสชาตินะครับก็จะมีรสนมรสช็อกโกแลตรสชาเขียวพีนัทนมเย็นนะครับแล้วความชอบเลยใช่รสกาแฟรสกล้วยรสชานมรสโยเกิร์ตรสบลูเบอร์รี่เอ้ย2รสแต่ว่าก็จะมีจัดเป็นเซตด้วยเซตใหญ่นี่มีปรับเปลี่ยนไปแต่ละฤดูกาลมั้ยก็มีปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่ถ้าเป็นแบบว่าถ้าคิดว่าขายดีประจำเนี่ยเราก็ไม่เอาออกลูกค้าก็จะมาถามถึงบ่อยๆนะครับบางทีช่วงนี้เราก็จะมีจัดเซต99บาทก็จะมีไอศกรีมนะครับใช่ไอศกรีมคู่กับกาแฟหรือคู่กับเครื่องดื่มมากกว่านะครับจะจัดเป็น99บางคนแบบมาทานไอศกรีมแล้วเนี่ยอยากจะทานน้ำคู่ไปด้วยนะครับ
คือพี่หยุดไม่ได้อ่ะใช่มั้ยพี่ก็ต้องหยุดไม่ได้เลยอ่ะครับต้องลองดูหลายๆเมนูมีมั้ยมีมั้ยเอามาตัวนี้นะครับเรียกว่าดาร์กช็อกโกมัตค่ะครับผมความพิเศษจะอยู่ที่ตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นช็อกโกแลตมัตนะฮะแต่ถ้าวัยรุ่นทั่วไปจะรู้จักว่าช็อกโกแลตลาวาใช่ใช่วิธีทำเหมือนกันแต่ช็อกโกแลตลาวาเนี่ยคือทำเสร็จเขาจะถอดบล็อกออกมาว่าจะเป็นกลมๆเหมือนกันแต่นี้เราความพิเศษคืออยู่ในถ้วยนะครับมันก็จะร้อนข้างในก็กินแล้วก็เนื้อจะเป็นเยิ้มๆช็อกโกแลตเยิ้มๆนะครับแล้ววิธีอันนี้คือไอศกรีมใช่ทานคู่กับไอศกรีมรสนมเย็นนะครับสีชมพูแล้วก็มีกีวีสดนะครับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ทานคู่วิปครีมต้องคู่กันแบบนี้ใช่ใช่ก็จะมีกีวีแบบตัดกันพี่ก็ติ้วแจงลองอันนี้ค่ะทานใช่ครับนี่จะเยิ้มลาวาเย็นๆเหมือนลาวาเลยครับเป็นไงครับสวรรค์สวรรค์ต้องกินคู่นะมันถึงจะเข้ากันเพราะว่ามันจะมีรสชาติเหมือนแบบเข้มข้นของช็อกโกแลตตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาตามด้วยเขาตามเขาตามใช่ไหมแล้วก็จะมาตัดเปรี้ยวบางคนก็สตรอเบอรี่เนี่ยมันจุ่มกับช็อกโกแลตอ๋อเหรอได้ด้วยเหรอก็เหมือนฟองดูคล้ายๆกันอย่างเงี้ยใกล้เคียงใกล้เคียงเขาบอกว่าเมนูนี้แบบว่าทั้งใหญ่ทั้งอร่อยสดชื่นนะคะอ่ะยังไม่หมดมาอีกเมนูหนึ่งค่ะนี่คืออะไรครับนี่ก็เป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะครับก็จะขายดีก็คือเป็นฮันนี่โทสต์ฮันนี่โทสต์ครับผมก็จะทานคู่กับไอศกรีมรสซุปเปอร์มิลค์อันนี้ก็จะเป็นตัวไส้หลักของเรานะครับวิธีการทานคือราดลงไปงี้เหรอคะใช่แต่ถ้าคนไม่ชอบหวานมากก็ลองชิมเนื้อขนมปังก่อนอ๋อใช่ถ้ามันใช่ครับเราไปราดเพิ่มโอเคเอาลองดูเรียกได้ว่าเซตใหญ่นี่ครับคนเดียวนี่อาจจะทานไม่หมดเนาะใช่ก็อาจจะทานไม่หมดแต่บางคนมาก็หมดนะครับอย่างคุณผอมบางมาคิดว่าอู้เหลือแน่ๆเลยแต่ต้องห่อกลับบ้านอย่างเช่นเรา2คนค่ะคุณเดลงมือทำเองหรือเปล่าคะเนี่ยในแต่ละอย่างศึกษาเองทำเองทดลองเองป่ะคะทดลองเองศึกษาเองเพราะว่าก่อนช่วงคือมาแรกๆเนี่ยเราจะเป็นแค่ไอศกรีมเฉยๆนะครับตอนหลังก็คือเมนูทุกเมนูเนี่ยลูกค้าเป็นคนคิดค้นให้เนาะยังไงเอ่ยนะครับก็บางทีว่าเอ้ยพี่ไม่มีทำนี้บ้างเหรอช็อกโกแลตลาวาพี่ไม่มีทำนี้โทสต์บ้างเหรออย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออถ้าเรามีฮันนี่โทสนะครับมาคู่กับไอศกรีมเกทิมะซึ่งมันก็ไม่เหมือนใครไม่มีใครทำก็เลยน่าจะแปลกใหม่ดีเราก็เลยไปศึกษาดูว่าฮันนี่โทสเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับตัวช็อกโกแลตมัตเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนมาอะไรนะครับแล้วก็มาประยุกต์นะครับส่วนเมนูเครื่องดื่มเราทุกตัวเหมือนกันลูกค้าก็จะคิดคนให้เหมือนกันนะครับว่าพี่นี่มีกาแฟเหรอไม่มีชาเหรอเงี้ยแล้วก็ไปหาวัตถุดิบมาแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของชาเรื่องของกาแฟมาลองชงมาแล้วก็มาซื้อเครื่องมาก็มาทำขายกับวันนี้จะขายดีมากพี่ทดลองเองเลยนะแล้วก็เป็นเมนูแล้วก็แบบลูกค้าก็ดีใจได้แบบอ๋อนี่เราเคยแนะนำวันนี้มันเป็นเมนูแล้วถูกต้องครับผมที่ร้านนี่ก็ประมาณเปิดประมาณกี่ปีแล้วคะ4 ปีนะครับใช่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับมีความฝันอะไรในอนาคตมากเดิมก็มีความฝันในอนาคตก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆสาขาเป็นเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟเบเกอรี่เนี่ยแหละครับตอนนี้มีแพลนไหมคะมีแพลนไหมมีก็มีแพลนอยู่ใช่เปิดเพิ่มไหมอย่างมากสุดก็คืออาจจะขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่อะไรพวกนี้เราก็ชอบไปทางนี้นะครับตั้งใจไว้ว่าอยากจะเปิดอีกกี่สาขาตอนนี้สักประมาณ 3-4 สาขาก็กำลังคอนดีนะครับภายในปี2ปีนี้ใช่ครับไหวอยู่ก็ไหวอยู่ไหวอยู่นะครับต้องบอกว่าที่เอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ย3เมนูแต่ที่นี่เนี่ยเมนูเยอะมากครับใช่ไหมคะเยอะมากเราใช่อยากจะให้ทุกเมนูเลย เราไม่ไหวแล้วนะใช่นะคะครับนะคะแต่ว่านี่คือเมนูเด่นๆค่ะที่ทางลูกค้าที่ขายดีด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นว่าเราทานแล้วก็น่าจะอยากมาทานบอกทางมาร้านหน่อยได้ครับร้านของเรานะครับก็จะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท101นะครับแต่ถ้ามารถไฟฟ้าง่ายๆเลยนะครับมาลง BTS ปุณณวิถีนะครับแล้วก็นั่งสองแถวเข้ามาหรือเรียกแท็กซี่เข้ามาหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาบอกเขาว่ามา
ปากซอยปุณณวิถี23นะครับก็จะร้านเราเนี่ยจะเป็นข้างหน้าจะเป็นผ้าใบสีเขียวนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านเราได้เลยมาทักทายกันได้นะครับว่ามาจากรายการคุยกันวันเสาร์นะครับมีเบอร์โทรไหมคะมีครับก็เบอร์โทรที่ร้านนะครับก็023116951นะครับค่ะเปิดไปกี่โมงนะเปิดไปกี่โมงก็เปิด10โมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิด3ทุ่มครับทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับมาเจอคุณเอกได้เข้าไปทักคุณเอกใน Facebook ก่อนค่ะเข้าไปทักนะครับเข้าไปทักกันก่อน Facebook ของเราก็ที่ www.facebook.com นะครับ /summericlub นะครับค่ะและนี่ค่ะทางร้านใจดีนะคะมีวอยเชอร์มามอบให้คุณผู้ชมด้วยค่ะมูลค่า200บาทจำนวน5ใบค่ะแต่ว่าให้ร่วมสนุกนะคะตอบคำถามมาว่าร้าน Summer Ice นะคะตั้งอยู่ในซอยอะไรคะพิมพ์ SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมี5ใบอะไรสักส่งมานะคะพิมพ์มาเถอะนะค่ะอยากให้ผู้ชมมากันเยอะๆนะคะแล้วก็อาหารเมนูคุณภาพแบบนี้แล้วก็ราคาย่อมเยาเจ้าของร้านน่ารักร้านแอร์เย็นสบายเมื่อนับข้อดีได้5ข้อแล้วก็มาซัมเมอร์ไอซ์เถอะนี่พี่ช่วยแล้วนะเต็มที่นะอร่อยจริงๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกมากค่ะนะคะที่มาแนะนำเมนูไอศกรีมอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับคุณครับขอบคุณมากครับชิมต่อร้าน Summer Ice มอบ Gift Voucher มูลค่า200บาทสำหรับทานไอศกรีมที่ร้านเพียงตอบคำถามว่าร้าน Summer Ice ตั้งอยู่ในซอยอะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980 Gift Voucher จากร้าน Summer Ice มีรออยู่5ใบค่ะ